พบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปค่ะประจำวันอังคารที่21เมษายน2558มาพบกับดิฉันชุติมากุมานะคะก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เช่นเคยนะคะแล้วก็มาพบกันเวลาเดิมค่ะแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ที่แน่ๆก็คือเปลี่ยนฉากใหม่นะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนั้นก็มาในมาดใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคงจะได้เจอพบหน้าค่าตากันนะคะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ในตอนนี้เองร่างแรกก็ผ่านไปที่เรียบร้อยสำหรับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในตอนนี้ก็มาอยู่ในมือของสปช.เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ได้มีการอภิปรายกันบรรยากาศในสภาผู้แทนราษฎรก็เริ่มที่จะคึกคักเข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามว่าบรรยากาศในสภานั้นแตกต่างจากอดีตแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมานะคะคณะรัฐประหารส่วนใหญ่นั้นมักจะสืบทอดอำนาจกันตามรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเองซึ่งร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่ออกมานั้นหลายคนก็ได้มองกันนะคะว่าคงจะหนีไม่พ้นในการสืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นที่มาของสว.เองที่ชี้ชัดไปแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่ก็มาจากการร่างตั้งทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่มาของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นการยึดโยงกับประชาชนสักเล็กน้อยเลยนะคะสักส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าทั้งหมดทั้งมวลมาจากคนนอกล้วนๆแล้วก็ต้องไม่เป็นส.ส.ด้วยในประเด็นนี้นะคะหลายคนนะคะโดยเฉพาะในรายการของเราก็ได้มีการวิเคราะห์กันไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็ได้มีการสอนคนมาแล้วในปี2535เป็นต้นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นด้วยการนองเลือดต่อต้านนายกรัฐมนตรีคนนอกแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลกลไกใดที่ทำให้คณะรัฐประหารครั้งนี้นำมาซึ่งการเป็นคสช.ถัดมานี้ถึงคิดที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2558ออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโครงสร้างนะคะของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2558นะคะถึง4มิติด้วยกันจะมีอะไรอย่างไรและที่แน่ๆนะคะในมุมตรงนี้มุมมองของแขกรับเชิญประจำรายการคิดเห็นอย่างไรว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่เนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นต่างก็ไม่เห็นด้วยเลยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2558นี้ขอต้อนรับนะคะอาจารย์นิสิตสินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะครับขอต้อนรับกับรายการสู่เช่นเคยนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบรายการใหม่ก็คือเปลี่ยนฉากใหม่นั่นเองสวยงามกว่าเดิมด้วยแล้วก็การนั่งของแขกรับเชิญนั้นก็สลับตำแหน่งกันนะคะเห็นว่าคุณพิพัฒน์ชัยนั้นก็เตรียมแว่นมาด้วยปรับลุคนะคะก็ในฐานะที่จะเปลี่ยนแล้วนอกจากเปลี่ยนฐานที่ในการถ่ายทำแล้วยังเปลี่ยนฐานที่สลับเรื่องของการนั่งกันนะครับทีนี้เรื่องของการสลับการนั่งเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องใส่แว่นเนี่ยเพราะว่าหลังจากถูกปิดไป7วันเนี่ยตาเริ่มไม่ดีก็เลยต้องยืมแว่นคุณหมูไมโครน้ำร้อนมาอัดทั้งรายการวันนี้ไม่ได้ซื้อเองนะนี่สายตายาวเหมือนกันใช่ไหมคะสายตายาวฮะสายตายาวกว้างไกลยิ่งกว่าคสช.นี่ส่วนอาจารย์นิสิตเองก็รู้สึกว่าจะสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์เห็นบ่นว่าน้ำหนักขึ้นก็ปรากฏว่าหลังจากถูกปิดไปเจ็ดวันก็ถูกเมียเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ได้ไปไหนแหละครับก็ไปมาระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับพีทีวีไม่รู้จะไปไหนครับก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละแล้วก็ดูบรรยากาศของการเปลี่ยนนะครับลุคใหม่ของรายการเราเนี่ยนะครับเข้มข้นขึ้นแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับเรากับวันจันทร์จะใส่ชุดพีทีวีแล้วก็วันอังคารวันพุธก็จะใส่ชุดสุภาพเพื่อหัดก็ใส่สุดสุภาพคำว่าสุภาพก็คือแบบสุภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ตกลงกันอย่างนี้นะครับแล้วมีสักวันเราห่มจีวรมาออกกันมั้ยส่วนคุณธนาวุฒิเองก็เหมือนเดิมนะคะยังคงหล่อเหลาเหมือนเดิมคือหน้าตาผมไม่ค่อยเปลี่ยนครับผมอายุอนามก็รุ่นกับคุณพิพัชชัยเนี่ยนะครับไม่หน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วนี่สายเลือดสันดานเปลี่ยนไหมได้ข่าวว่าเป็นนิสิตเยอะหน่อยนะได้ข่าวว่าเป็นรุ่นพี่ของคุณพิพัชชัยก็เยอะไม่กี่ปีหน้าตานี่ต่างกันมากเลยนะเขาเยอะครับแต่ว่าทำไม่ได้คนเราตำบลดีนะคุณธนาวุฒิส่วนที่ผมเจ็ดปีอาจารย์นิสิตบอกว่าปิดเจ็ดวันเนี่ยไม่รู้จะไปไหนอ่ะคือจะไปไหนได้ยังไงครับทหารตามเจเลยนะคะจะไปไหนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดก็ไปตามร้อยเอ็ดอยู่นี่ก็ไปตามนี่บ้านผมกับบ้านคุณจตุพรก็อยู่นะบ้านติดกันก็มีทหารมาดูอารักขาตลอดเป็นระยะแล้วมารดน้ำเหมือนคุณพิพัฒน์ชัยไหมคะเห็นว่ามีทหารมารดน้ำด้วยอันนี้สงสัยทหารปลอมมั้งมาเฝ้าแถวบ้านผมเนี่ยประเพณีคนไทยรามันคนมอญเนี่ยเขาจะมีหลังมันจะจบหลัง
วันสุดท้ายประเพณีก็คือวันที่18เขาจะเริ่ม16 17 18วันแรกเนี่ยมา6คนก็คือเขามาร่วมงานเสร็จแล้วก็จะเข้ามาในชุมชนบ้านผมอ่ะก็คนแถวนั้นก็ตื่นตระหนกกันหมดนึกว่าจะมาจับตัวผมไปขังคุกอีกก็โทรหากันยกใหญ่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเข้ามานะทหารเต็มบ้านมึงแล้วมึงไม่ต้องมานะผมก็โทรหาหัวหน้าชุดเขาว่าพี่มาทำไรเขาบอกว่าเขาก็มาร่วมงานเสร็จก็จะมารดน้ำผมก็บอกถ้างั้นรอไปก่อนวันนี้ไม่ว่างเพราะวันนั้นเราเปิดสถานีพอดีก็มาอีกวันนึงก็มารออีกพอมารออีกก็ไปให้เขารดน้ำเสียก็คือจบก็ผมว่าเขาก็เริ่มพูดอะไรมากขึ้นนะเริ่มพูดอะไรมากขึ้นหลายก็ต่อหลายคนถามในเฟซแล้วว่าอวยพรอะไรให้กับทหารบ้างทหารอวยพรอะไรให้ผมบ้างเขาบอกว่าขอให้ผมเป็นรัฐมนตรีผมบอกถ้าให้ผมเป็นรัฐมนตรีผมขอเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะผมจะปลดทหารแล้วจะให้พวกน้องมีตำแหน่งกันมากขึ้นผมดีใจใหญ่คนนั้นไม่ได้ลดแล้วอาบน้ำเลยก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลานี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนโดยเฉพาะคุณเสื้อแดงเรานะจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็โดนพี่น้องทหารอ่ะเราต้องเข้าใจนะว่าเขาทำหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงมาว่าช่วยดูแลคนนี้ด้วยนะว่าเขาเคลื่อนไหวอย่างไรคือเขาก็มาเป็นมิตรนั่นแหละแต่ในทางเป็นมิตรเขาก็หาข่าวด้วยว่าเราไปไหนอย่างไรไปตรงไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายพิราบหรือฝ่ายอินทรีย์หรือฝ่ายฮาร์ดคอร์อะไรต่างๆที่เขาว่าไว้เนี่ยคุณไม่ต้องขยับขยื่นอะไรมากมายเลยที่จะต้องไปวางระเบิดตรงนั้นตรงนี้นะเนี่ยบอกให้ควังนะเพราะเขาตามติดหมดเอาถ้าคุณบอกว่าศาลอาญานี่ผมกลับไปหน่อยนะที่บ้านผมสมุยเนี่ยอย่างไรก็พูดประเด็นนี้หน่อยเพราะว่าหลังจากปิด7วันก็มันระเบิดลงสมุยพอดีผมกลับบ้านพอดีในรายการนี้ก็ยังไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังมีหลายฝ่ายบอกว่าต้องพักการเมืองขวายตรงข้ามต้องคนเสื้อแดงผมบอกเวลานี้คนเสื้อแดงจะทำอะไรจะไปที่ไหนจะเดินหายใจตรงไหนเขายังรู้เลยว่าอากาศบริสุทธิ์เข้าไปกี่กรัมกี่โอนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงทำอะไรเขารู้หมดอ่ะสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ผิดทำสมาธิก็โดนตำหนิแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงทั่วประเทศไทยไม่ว่าอยู่ตรงไหนโดยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขารู้หมดว่าคุณจะก้าวย่างไปตรงไหนเพราะฉะนั้นแค่คุณคิดเนี่ยก็โดนจับแล้วครับคุณไม่ต้องมาเที่ยวอ้างว่าขวายตรงกล้ามขวายนั่นขวายนี้นะครับคือมันจะเสียหายต่อรูปคดีกันเปล่าๆไอ้ผมไม่รู้นะครับส่วนตัวผมเองก็มีเหมือนกันพี่น้องทหารผมอาจจะไม่ได้มุยมวลชนมากเหมือนกับคุณพิพัฒน์ชัยในพื้นที่เราก็ทำพื้นที่แบบเนี้ยโจงไปมาๆก็มีการโทรมาหาแล้วก็มาหาที่บ้านสองท่านก็ไม่ต้องบอกชื่อถ่ายรูปกันบอกว่าพี่ผมต้องมาตามคำสั่งผู้บังคับบัญชานะปฏิบัติหน้าที่ว่าพี่ทำอะไรบ้างไปไหนบ้างเราก็บอกเข้าไปที่กรุงเทพครับบ้านผมอยู่กรุงเทพแต่ว่าบ้านเกิดอยู่สมุยผมก็บอกผมจะไปสมุยพอบอกไปสมุยปั๊บระเบิดลงเลยก็เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันก็อยู่ที่ฝ่ายความมั่นคงเขาต้องตรวจสอบดูแลหาคนผิดมาลงโทษได้บ้านเราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้มันเสียนะฮะการท่องเที่ยวแล้วเราคนญาติพี่น้องอยู่สมุยกันทั้งนั้นทำหมากินทำบังกาโลทางลมแรงเยอะแยะกันไปหมดทำมาค้าขายถ้าเกิดฝรั่งไม่ไปแล้วเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดก็ญาติพี่น้องเราทั้งนั้นนะเราก็ไม่อยากให้ไปเกิดในสถานที่บ้านเกิดของเราค่ะนะคะก็เป็นการใช้ชีวิตนะคะในช่วงเวลาที่ปิดกันไป7วันนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าแต่ละคนนั้นไปทำอะไรกันมาบ้างโดยเฉพาะอาจารย์นิสิตเองก็มีกิจกรรมที่จะต้องลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ดูแลก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองส่วนคุณพิพัฒน์ชัยนะคะก็อย่างที่ได้ทราบกันก็คือพักผ่อนอยู่ในกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีออกไปจังหวัดแถวโซนภาคอีสานด้วยใช่ไหมคะก็ไปแถวภาคอีสานก็ไปที่สารคามใกล้ๆเนี่ยครับใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลมากในเรื่องของการพักผ่อนที่ผ่านมาก็ขอทุกคนคิดว่าพักผ่อนกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็ในช่วงนี้วันที่1ถึงวันที่5เนี่ยก็ได้พักผ่อนยาวอีกเพราะว่ายังมีวาระหยุดยาว อีก4วันจักรีวันแรงงานตั้งแต่วันแรงงานยาวเลยทีนี้พี่นิสิตคงจะได้กลับไปกินก้อยกินอะไรกันซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้ตกลงคุยกันนะว่าต่อไปรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปเนี่ยเราอาจจะจัดนอกพื้นที่อาจจะไปนั่งกินก้อยกันไปด้วยแล้วก็คุยเรื่องอันเหล่านี้กันไปด้วยแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละก็ต้องมีคณะกลุ่มทหารกลุ่มคสช.คงตามติดและติดตามกันน่าดูถ้าจัดอย่าไปจัดบ้านพี่นี่สิเพราะว่าทหารตามได้ง่ายนะทำอะไรเดี๋ยวนี้อย่างที่คุณธนวุฒิว่าพวกเราจะทำอะไรเนี่ยรู้หมดกรมน.ทั้งหมดรู้หมดห้ามหมดทุกเรื่องแม้กระทั่งอย่าว่าแต่คุณธนวุฒิว่าเลยอย่าว่าแต่หายใจขนาดขายข้าวเลยยังขายไม่ได้ยันอานิจาวัตสังขาราหน้าเวทนาแสดงก็เป็นการคาดการณ์ค่ะช่วงลงพื้นที่เนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองก็คุยเรื่อง
ประเพณีตรุษสงกรานต์ให้กับพี่น้องทุกเวทีได้ทราบขึ้นเวทีหมอละหมู่คนเป็นพันสองพันเราก็ได้ทักทายพี่น้องแล้วก็คุยเรื่องงานวันตรุษสงกรานต์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็เล่าให้ฟังว่างานวันตรุษสงกรานต์เป็นประเพณีทั้งเดิมของประเทศอินเดียนะครับไม่ใช่ของไทยพอจากอินเดียก็เผยแผ่มาที่เขมรลาวพม่ามอญนี่แหละครับเขาเรียกว่าอุษาคเนย์ยังเผยแผ่ไปที่12ปันนาด้วยนะแล้วก็ที่ลังกานะครับนี่กลุ่มอุษาคเนย์เป็นกลุ่มที่รับวัฒนธรรมจากอินเดียมาแต่เรื่องการสาดน้ำเนี่ยผมไปศึกษาดูนะครับเรื่องการสาดน้ำมันเพิ่งเกิดขึ้นนะแต่ก่อนอินเดียไม่มีการสาดน้ำก็ทำพิธีทำบุญไปนะครับทีนี้การสาดน้ำมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศพม่าปีพ.ศ. 2431เมื่อ127ปีมาแล้วในรัชกาลที่5คณะพี่น้องประชาชนชาวพม่าถูกปกครองโดยอาณานิคมอังกฤษเป็นอาณานิคมก็เลยหาทางต่อต้านทหารพม่าทหารอังกฤษคิดได้ยังไงไม่ทราบสาดน้ำใส่ทหารครับสาดน้ำไล่ทหารใส่ทหารอังกฤษเขาบอกเป็นประเพณีก็ดีใจใหญ่คนสาดเขาดีใจก็กลายเป็นประเพณีนะครับก็สาดน้ำใส่ทหารอังกฤษนะครับหลังจากสาดน้ำเสร็จแล้วก็สาดเลื่อยมานะครับในอุษาคเนย์เผยแผ่มาแล้วก็มีรถน้ำอินเดียไม่มีรถน้ำก็เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่นคืออุษาคเนย์เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ผสมผสานกันก็ดัดแปลงพัฒนามาเรื่อยนี่ก็คืองานสงกรานต์นะครับแล้วก็โยงไปด้วยปีใหม่ด้วยนะปีใหม่ไทยก็คือปีใหม่วันที่15วันสงกรานต์นี่มหาสงกรานต์เป็นปีใหม่อินเดียปีใหม่แขกนะเป็นของแขกนะครับเราก็รับมาแต่ที่นี่มันมีปีใหม่ปีหนึ่งของท้องถิ่นเราก็คือเดือนอ้ายจำไหมท่านพิพัฒน์ชัยไพบูลย์มหาพิพัฒน์ชัยพระบวชเดือนปีใหม่เดือนอ้ายเดือนยีเดือนสามเดือนสี่เวลาดูหมอนี่เวลาดูหมอดูโหนโหนในสมัยก่อนจะนับเกิดเดือนไหนเกิดเดือนอ้ายเดือนยีเดือนสามเดือนสี่เดือนอ้ายก็ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาธันวานะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่ของไทยของอุษาคเนย์แล้วก็ย่านนี้เนี่ยมีทั้งเดือนอ้ายนับเดือนหนึ่งเดือนที่หนึ่งเดือนเมษาสุดท้ายก็มาเป็นเดือนมกราคมคือในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามต้องการที่เป็นทันสมัยก็เอามกราคมเป็นปีใหม่จนถึงวันนี้แต่ว่าของอุษาคเนย์ก็ยังรำลึกถึงประเพณีเดิมคือประเพณีอุษาคเนย์ร่วมกันก็คือวันสงกรานต์นะครับก็เล่าอย่างนี้แหละครับให้พี่น้องฟังก็พูดถึงอุษาคเนย์แล้วเนี่ยก็วกต่อไปนิดหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวกไปเรื่อยวกไปเรื่อยการศึกษาเนี่ยก็อุษาคเนย์ก็คือกลุ่มประชาคมอาเซียนนั่นแหละนะประมาณ10ประเทศเหล่านี้แต่ว่ามันรวมเป็นพื้นที่ทีนี้ก็เรื่องการปรับปรุงเนี่ยให้มันเข้ากันเนี่ยเรื่องแรกก็เริ่มมาแล้วนะเรื่องการศึกษาเปิดเรียนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มรู้สึกจากเดือนพฤษภาเลยประมาณนู้นแล้วที่ผมพอจะจำได้รู้สึกว่าเขาเริ่มใช้ระบบเดียวกันแล้วว่าให้มันปิดพร้อมกันทั้ง10ประเทศในอาเซียนเนี่ยอาจจะเหมือนกันหมดแล้วส่วนรู้สึกว่าประถมเนี่ยอาจจะยังเหมือนเดิมอยู่นะพฤษภาเนี่ยก็เริ่มเปิดแล้วแต่ว่าของมหาลัยเนี่ยรู้สึกจะยังไม่ปิดนะฮะเนี่ยเขาจะไปปิดพร้อมกันทั่วกันเลยทีเดียวทีนี้มันจะได้เหมือนกันใน10ประเทศมันกำลังปรับเป็นสากลนะเป็นสากลเฉพาะประเทศอาเซียนอาเซียนครับขณะนี้กำลังเข้าไปสู่อาเซียนเรื่องใดบ้างที่จะทำร่วมกันได้เขาก็จะมีเป็นเรื่องไปนะครับความพร้อมนะครับก็ปรับตัวกันไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่ได้มีการชาร์จแบตกันเติมพลังกันไปเต็มอิ่มกันแล้วนะคะแล้วก็กลับมามอบความสุขคืนกับให้พี่น้องประชาชนเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะในรายการเปิดปมของเราก็ได้มีการเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญด้วยนะคะโดยเฉพาะการปรับรูปแบบใหม่ของรายการก็จะเน้นไปเลยเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างแรกนั้นถือว่าออกมาให้เห็นค่าหน้าค่าตากันไปแล้วอย่างโครงสร้างโดยเฉพาะนายสมบัติธำรงทยวงศ์ก็บอกเลยนะคะว่าโครงสร้างที่ออกมาในปี58นั้น
ล้ายกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เหลือเกินนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนตรงไหนโดยเฉพาะที่มาของสว.ที่มาของนายกอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนี่นะคะก็ว่ากันไปในมุมของนายสมบัติธำรงธัญวงศ์นี่นะคะตอนนี้ค่ะก็ผ่านไปแล้ว1วันสำหรับการอภิปรายกันบรรยากาศในสภาผู้แทนราษฎรนี่นะคะกลับมาในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่โหมดของการวิเคราะห์กันตามปกติแล้วนี่นะคะผ่านไปแล้ว1วันค่ะทั้ง3ท่านก็คือเป็นการอภิปรายโดยสปช.เขาก็ได้มีการแบ่งสัดแบ่งส่วนกันว่าในส่วนของประธาน18คณะเนี่ยก็จะอภิปรายกันคนละประมาณ45นาทีนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ได้มีการจัดสรรเวลาแบ่งปันกันไปน่าจะคนละไม่เกิน30นาทีแบบนี้เป็นต้นนี่นะคะก็ถือได้ว่ามีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่อยากจะสอบถามอาจารย์นิสิตสักนิดนึงว่าการอภิปรายในสภาเนี่ยค่ะมันต่างจากสภาก่อนหน้านี้อย่างไรซึ่งอยากจะให้อาจารย์นิสิตเล่าถึงบรรยากาศในช่วงเวลาที่ผ่านมาสักนิดนึงนะคะครับคือการพิจารณาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติการร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้แตกต่างจากวิธีการของรัฐสภาโดยชิ้นเชิงค่ะไปดูรัฐธรรมนูญปี2540เขาก็จะมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมีการตั้งสมาชิกสภาร่างเสร็จแล้วสมาชิกสภาร่างก็ไปตั้งคณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการยกร่างก็จะนำยกร่างนั้นเข้ามาสู่สภาร่างรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญก็จะอภิปรายกันพออภิปรายเสร็จก็จะมีการดำเนินการขอแปรยติมีการอภิปรายเป็นรายมาตรานะครับมาตรา1 2 3 4 5จนมาตราสุดท้ายก็จะอภิปรายมาตรา1เสร็จถ้าเห็นชอบก็ตามกรรมธิการก็ยกผ่านถ้าไม่เห็นชอบก็มีการอภิปรายแปรยติกันก็ให้สภาร่างเป็นคนตัดสินนะครับจนกระทั่งมาตราที่1จนถึงมาตราสุดท้ายโอ้ทีละมาตราเลยเหรอคะครับเรียงมาตราเลยนะครับโอ้ยกมือกันแม้แต่ปี2550เมื่อกันร่างนั้นก็มีการเรียงมาตรานะครับมาทีนี้พอมาเป็นคณะรัฐประหารมันจะต่างกันมากนะครับต่างกันมากก็คือพอตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ไปตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการได้36คนก็จะเตรียมยกร่างนั่นก็คือต้องรับฟังความเห็น5สาย6กับประชาชนกับหน่วยงานต่างๆพอรับฟังเสร็จยกร่างเสร็จแล้วนะครับร่างแรกเพิ่งเสร็จวันที่17ก็เอาร่างแรกมาค่ะมารับฟังอีกนะครับมารับฟังอีกค่ะแต่ถ้าเป็นของรัฐสภาแบบปกติแบบมาจากเลือกตั้งพอกรรมธิการเอาเข้ามาปั๊บก็จะมีการอภิปรายเรียงมาตราเลยมาตราที่1ถ้าสภาปฏิรูปเห็นชอบก็ผ่านเป็นรายมาตรามาตรา2ไม่เห็นชอบก็แก้ไขคือไม่ต้องมานั่งอภิปรายกันอีกแล้วอภิปรายเป็นรายมาตราครับแต่ว่าของสภาปฏิรูปแห่งชาติจะรับฟังความคิดเห็นนะครับตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26จะมีการรับฟังความเห็นอีกรอบ2พอรับฟัง7วันเสร็จคณะกรรมการก็จะเอาไปประชุมกันคราวนี้ก็จะให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ1ยติต่อ25คนเซ็นเข้าไปแปลยติแปลกับคณะกรรมการคณะกรรมการก็จะเรียกไปชี้แจงเข้าใจว่าวันที่1ถึง6มิถุนาชี้แจงก็จะมีการแก้ไขไม่แก้ไขก็ตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับนั่นแหละครับร่างที่2จบบริบูรณ์ก็จะเอาเข้ามาขอความเห็นชอบค่ะไม่ให้พี่นายเป็นรายมาตรานี่แตกต่างจากสมาชิกรัฐสภาในการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็จะมีการอภิปรายรายมาตราเลย มาตรา1เห็นชอบมาตรา2 3 4 5ไล่ปฏิละมาตราค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คนที่มีอำนาจมากที่สุดคือคณะกรรมการ36คนคือคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนประธานคณะกรรมการคณะเมื่อวานนี้ก็ผมก็ฟังการแถลงของคุณบวรศักดิ์กับคณะนะครับก็แถลงในมุมของคณะกรรมการแต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดวันที่17
ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าสังคมนี่เอาง่ายๆว่าไม่เห็นด้วยเลยน่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่แม้แต่สมาชิกสภาปฏิรูปเองสนช.เองแม้แต่กลุ่มเขาเองก็ไม่เห็นด้วยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณบวรศักดิ์บรรณวงศ์คณะกรรมการนี่ไม่รับฟังเสียงใครเลยเอาแต่ใจดื้อด้านจะมีการตอบโต้กันเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับตั้งแต่วันที่20เมื่อวานนี้จนถึง26เราจะได้เห็นคำชี้แจงว่าโครงสร้างของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ละมาตราแต่ละประเด็นนี่เขาจะมีบันทึกเจตนารมณ์อธิบายไว้ว่านายกที่ไม่มาจากเลือกตั้งมีเหตุผลอะไร1 2 3ว่าไปสสสวค่ะสวมาจากการเลือกตั้งสวไม่มาจากการตั้งมีเหตุผลเขาจะมีอธิบายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประกอบเลยนะครับก็จะมีการถามกันก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นและการวิพากษ์วิจารณ์ก็จะได้แม่นยำแต่โดยรวมนะครับโดยรวมของ315มาตราเนี่ยผมว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ขี้เหร่มากรัฐธรรมนูญปี40เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญปี2550เป็นประชาธิปไตยค่อนๆพอมาถึงรัฐธรรมนูญปีขณะนี้ฉบับที่20นะครับผมว่าเหลือประชาธิปไตยไม่ถึง 30% ใน 100% นี่โดยภาพรวมดูอำนาจประชาชนรีบทุกทีรีบไปเลยอำนาจพลเมืองมากขึ้นคำว่าหน้าพลเมืองคืออำนาจของกลุ่มไหนก็ไม่รู้นะครับพลเมืองเหล่านี้มาไม่มาจากเลือกตั้งเลยมาจากการแต่งตั้งมีอำนาจเบ็ดเสร็จคุมประเทศเลยนะครับค่ะเหมือนที่คุณจตุรนได้มีการพูดผ่านสื่อไปนี่นะคะเหมือนผู้รับเหมาเนี่ยรับงานมาก็คือให้สร้างโรงพยาบาลแต่กับกลายเป็นว่ารับงานผิดหรือว่าตีโจทย์ไม่แตกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้กับกลายเป็นว่าไปสร้างคุกแทนนี่นะคะก็อย่างที่ได้เห็นกันก็คือหน้าตานี้ไม่ได้ยึดโยงอะไรกับภาคประชาชนเลยแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้ชื่นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างที่ได้มีการกล่าวไปนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของเจตนารมณ์ที่อาจารย์นิสิตได้มีการยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะเห็นทางรายการเราก็ได้มีการเคยพูดแล้วก็วิเคราะห์กันไปแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าในตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่าเขาจะทำให้เห็นภาพโครงสร้างได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือได้มีการจัดวางบทบัญญัติในภาคหมวดแล้วก็ส่วนต่างๆให้นำไปสู่จุดหมายถึง4มิติด้วยกันก็คือเป็นบทกลอนอะไรที่คล้องจองสัมผัสนอกสัมผัสในค่อนข้างที่จะจำได้ง่ายนี่นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็คือประกอบด้วย1สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่2การเมืองใสสะอาดและสมดุล3หนุนสังคมให้เป็นธรรมและ4นำชาติสู่สันติสุขเนี่ยค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปคือจะออกแนวเป็นนามธรรมมากกว่าที่จะเป็นรูปธรรมในมุมมองของคุณพิพัชัยก่อนเลยแล้วกันเนี่ยนะคะในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าร่างที่ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะเจตนารมณ์ทั้ง4ข้อคือเขาจะมุ่งเลยกระชับพื้นที่นักการเมืองแล้วก็ฝ่ายบริหารคิดเห็นอย่างไรบ้างคะต่อร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาเขาล่างเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าการที่คุณสมบัติออกมาบอกว่าดูหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดูคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกับปี40มากผมก็เข้าใจคุณสมบัตินะครับว่าเพราะประชาชนก็พูดถึงปี40กันมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาขี้เร่แล้วเห็นคุณชุติมาหน้าตาดีก็อยากหน้าตาเหมือนคุณชุติมาก็บอกโอ้ดูดีๆก็เหมือนชุติมานะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันมากแล้วเขาก็พูดถึงปี40กันมากแกก็พยายามโยงว่าเออหน้ามันใกล้กันแล้วมันเหมือนกันแต่ดูยังไงมันก็เหมือนยากครับเพราะว่าผมคิดว่าหลังจากที่ได้เปิดเผยเปิดโฉมหน้ากันออกมาแล้วเนี่ย315มาตราเนี่ยผมก็รู้ว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนบ้างแหละเราจะไปเหมาเสียทั้งเข่งว่าไม่ได้ไม่ถูกใจเสียหมดคงไม่ได้แต่ยังไงก็คงไม่เหมือนปี40ส่วนในเรื่องของคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่วันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเปิดรายการขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่ถูกปิดกันไป7วันอะไรที่พูดได้ก็จะพยายามพูดอะไรพูดไม่ได้ก็จะพยายามพูด เพื่อให้ได้เข้าใจตรงกันอย่างที่คุณณัฐวุฒิว่าสรุปก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะก็คือการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ถามว่าใครแหละครับสร้างคำว่าพลเมืองคือพลเมืองกลุ่มไหนถ้าใครเป็นคนสร้าง1ต้องกำหนดพลเมืองก่อนถ้าพลเมืองที่ว่าก็คือกลุ่มที่คุณคาดหวังไว้แล้วแล้วคุณเองเป็นคนสร้างก็แสดงว่าพลเมืองกลุ่มนี้ถูกสร้างโดยคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันถ้าคำว่าพลเมืองคือภาระ
ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเมืองก็คือประเทศคือประชาชนเนี่ยสร้างให้ประชาชนมีกำลังสร้างให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบเนี่ยก็เห็นด้วยทุกกระบวนการไม่มีสิ่งใดที่ติดขัดไม่มีสิ่งใดที่จะโต้ตอบหรือว่าขัดแย้งเพียงแต่ว่าการสร้างพลเมืองดูแล้วไม่ว่าจะเป็นพลเมืองที่ถูกสร้างโดยการตั้งสมัชชาไม่ว่าจะเป็นพลเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการที่จะเป็นสภาอะไรต่างๆที่มาของสมัชชาที่มาของสภาล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าสมัชชาเหล่านี้มาจากประชาชนและเพื่อประชาชนโดยประชาชนนั่นก็แสดงว่าสร้างพลเมืองให้ใหญ่จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะเห็นด้วยไว้ในกรณีนี้ก่อนเพื่อจะให้สถานีได้อยู่ได้ด้วยเนี่ยนะฮะ เพื่อที่จะจะเบรกกันก่อนเนี่ย เรื่องการขยายและยกระดับสิทธิเสรีภาพเนี่ยสิทธิในการได้พิจารณาคดีอย่างถูกต้องสิทธิการได้สิทธิการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวชั่วคราวเป็นหลักอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าในรัฐธรรมนูญฉบับไหนๆเนี่ยมันก็มีแต่ว่าคุณไม่ทำไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญตอนที่พวกผมติดคุกกันอยู่เนี่ยคุณนิสิตติดคุกพวกผมติดคุกเนี่ยคุณธนวุฒิยังไม่เคยติดแต่อาจจะขอให้ไปติดบ้างเนี่ยอยากลองไหมคะเขาบอกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยเลยคือสิทธิของได้รับการประกันตัวค่ะแต่ที่ผ่านมาเหล่านี้ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่มานานแล้วไม่ใช่มาเพิ่งอยู่ในฉบับนี้นะแต่ว่าคุณไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเมื่อลงบัญญัติลงไปอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปจะยังไงกันต่อล่ะจะใช้อย่างนั้นไหมจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวไหมสิทธิต่อไปจริงจังแล้วนะเช่นการใช้เงินของพรรคการเมืองถ้าผิดลอกลู่นอกทางจริงแล้วนะเอ้าก็คราวที่ผ่านมาเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องถูกยุบเพราะว่าใช้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนทางพรรคการผิดประเภทก็คุณไม่ได้ทำไงมันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจตนารมณ์สร้างไว้ได้อย่างสวยงามส่วนว่าจะงามหรือจะสวยหรือว่าจะขี้เร่เนี่ยผมว่าอยู่ที่การปฏิบัติส่วนการพูดแต่คนไทยเรานี่มันแปลกนะฮะเขาบอกว่าอะไรนะหน้าอะไรหน้าตาเป็นรองอะไรคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนี่พวกคุณนี่คารมดีมากแต่หน้าตาสู้พวกเรายังไม่ได้ก็เป็นอะไรที่ขัดแล้วก็แย้งกับเจตนารมณ์อย่างที่ได้มีการกล่าวอ้างมาถึง4ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังมุมมองของคุณธนาวุฒิแล้วก็อาจารย์นิสิตกันต่อค่ะเกี่ยวกับประเด็นมิติทั้ง4ด้านค่ะอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปค่ะคุณผู้ชมยังร่วมพูดคุยนะคะอยู่กับคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะคุณพิวัฒน์ชัยไพบูลย์และอาจารย์นิสิตสินทุพไพรในช่วงนี้ตามติดกันต่อนะคะสำหรับประเด็นที่เรายังคงค้างในการวิเคราะห์เกี่ยวกับทั้ง4มิติก็คือจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายได้จริงหรือไม่ที่มีการจัดวางบทบัญญัติในภาคหมวดแล้วก็ในภาคส่วนต่างๆอย่างที่ได้บอกไปก็คือ1สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่นะคะ2การเมืองใสสะอาดและสมดุลนะคะ3หนุนสังคมให้เป็นธรรมและ4นำชาติสู่สันติสุขในประเด็นนี้เองคุณธนาวุฒิคิดเห็นอย่างไรคะโดยเฉพาะเริ่มต้นเลยก็คือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่เนื้อหาในรายละเอียดก็คืออำนาจอธิปไตยของพลเมืองยังคงอยู่หลังหย่อนบัตรเลือกตั้งมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างมีความหมายขยายพื้นที่ทางการเมืองให้พลเมืองใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงได้มากขึ้นคือเวลาพูดเนี่ยมันก็พูดกันได้ใช้คำพูดได้สวยสวยหรูแต่ว่าผลลัพธ์การกระทำเนี่ยมันกลับไม่ได้อย่างที่ตัวเองพูดนะครับอย่างเหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจว่าอย่างที่สิ่งที่คุณพิพัฒน์ชัยพูดมาในเบรกแรกกับอาจารย์นิสิตเนี่ยแล้วที่คุณชุติมาบอกว่ามีคนได้บอกมาบอกนะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ออกมาเนี่ยจะประกาศใช้ในปี58เนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับปี40นะเรามาต้องเทียบกันนะครับว่าปี40มันมาจากตรงไหนมาจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่ามันต่างกันเราคว้ากระหิวนะครับต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีวิกฤตการณ์ปี35มีการบาดเจ็บและล้มตายประชาชนลุกฮือขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยก่อนรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งระบบราชการเนี่ยมันก็เช้าทำงานเช้าชามเย็นชามพอพรรคการเมืองอ่อนแอปั๊บเนี่ยการบริหารประเทศเนี่ยก็ไม่บรรลุผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการต่อสู้กันในปี35แล้วสุดท้ายก็มีการเลือกตั้งผ่านมาจนกระทั่งถึงปี40และได้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยในรัฐบาลของคุณบรรหารศิลป์อาชาเราต้องยอมรับแล้วก็ชื่นชมท่านสักหน่อยนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นน่ะที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดของประเทศไทยฉบับนึง
พราะฉะนั้นเนี่ยใครหลายหลายคนบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยคล้ายๆกับปี58ที่กำลังจะประกาศใช้ผมบอกว่าไม่ใช่หรอกครับเพราะต่างกันรัฐธรรมนูญปี40มาจากสสร.อย่างที่พี่นิติกับคุณพิพัฒน์ชัยได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าประชาชนเขาเรียกเข้ามาแล้วก็ทำอย่างถูกต้องสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วก็มาเขียนกฎเกณฑ์กติกาให้ประชาชนคนในประเทศนั้นใช้เนี่ยผมคิดว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะพี่น้องประชาชนที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามานั้นเนี่ยสสร.นั้นน่ะที่ประชาชนก็เลือกเข้ามาเขารู้เห็นว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่เขาต้องการอะไรกันบ้างแล้วก็ใช้ปัญหาเหล่านั้นมาขมวดแล้วก็วางไว้เขียนเป็นกฎเกณฑ์กติกาว่าตรงไหนที่เป็นอำนาจของประชาชนค่ะเอาปี40มาจากการต่อสู้ในปี35แล้วได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีสสร.มานั่นฝ่ายประชาธิปไตยก็ทำกันนะครับรัฐธรรมนูญพอมาปี50อีกผมว่าต่างกันราวคว้ากับเหวเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญปี40เพราะมาจากการรัฐประหารเสร็จแล้วก็ตั้งองค์กรอะไรกันมาไม่รู้ละทำร่างรัฐธรรมนูญแต่ดีอย่างหนึ่งสุดท้ายได้ทำประชามติให้พี่น้องประชาชนได้รู้ได้เห็นยังไม่ลงเหวเท่าที่ควรยังไม่ได้ผ่านที่พี่น้องประชาชนเขาได้ลงประชามติกันไปแล้วจะอยู่ในกฎอัยการศึกอย่างไรก็สุดแท้แต่พี่น้องประชาชนก็ได้รับรองว่าเนี่ยเห็นรัฐธรรมนูญเอาละคุณอันประกาศใช้ได้แต่ถามว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นมีปัญหาไหมกับปี40ต่างกันไหมต่างกันปี40เนี่ยรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปั๊บเนี่ยได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลเข้มแข็งบริหารประเทศได้อย่าลืมนะครับว่าหลังจากนายชวนหลีกภัยเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นประเทศไทยเป็นหนี้ IMF อยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านนะฮะนายกทักษิณเข้ามาตูมปั๊บเนี่ยตอนแรกประชาชนสงสัยเนี่ยน่าจะต้องใช้จ่ายใช้หนี้กันมากมายเพราะรัฐบาลเข้มแข็งไงครับสามารถหาเงินจากแหล่งทุนต่างๆเข้ามาทำนู่นทำนี่ทำตรงนั้นทำตรงนี้คิดได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ยังไงก็สุดแท้แต่ใครจะเกลียดจะชอบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นจริงเราต้องมาพูดนายกถือถึง2ปีครึ่งครับใช้นี่ IMF หมดเลยนี่เห็นไหมฮะแล้วก็บริหารประเทศมาถึงปี49ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะรัฐบาลทำดีหรือเปล่า2 สมัยนะครับที่ได้แล้วก็ประชาชนก็เริ่มใส่ศรัทธาจับต้องได้หลายๆอย่างจะด้วยเหตุผลคนใดแหละมีรัฐประหารปี49เราไม่พูดถึงความแตกแยกและขัดแย้งนะความแตกแยกและขัดแย้งแต่ว่าพบปุ๊บ49ปั๊บได้รัฐธรรมนูญปี50ทำรัฐร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปัญหามันก็เริ่มตั้งแต่นั้นมาเห็นไหมครับพรรคการเมืองที่มาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนก็เลือกเข้ามาจะทำงานทำหน้าที่ก็ติดตัดขัดเพราะอะไรครับเพราะในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันมีบทบัญญัติให้เลือกคณะกลุ่มบุคคลของเขาเข้ามาบริหารเข้ามาทำหน้าที่เช่นปปช.กกต.เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางบ้างกรรมการสิทธิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้เป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญแทบทั้งสิ้นและเข้ามาเพื่ออะไรครับถ้าเราดูเรารู้เราเห็นเนี่ยเราเข้ามาเพื่อที่จะจัดการฝ่ายตรงข้ามให้ย่อยยับให้รัฐบาลอ่อนแอทำหน้าที่ได้ไม่อย่างเต็มที่นี่เราเห็นแล้วฮะนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับปี50มาวันนี้พอเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่ปี40ตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาหลังจากมีรัฐบาลที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาทำงานบริหารประเทศได้เพราะติดขัดด้วยองค์กรเหล่านี้พร้อมๆกับพรรคการเมืองบางคัดบางพรรคที่แพ้การเลือกตั้งสนับสนุนกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันสร้างกลไกพลเมืองขึ้นมาสู้กันตามท้องถนนแล้วก็เรียกร้องปฏิรูปสุดท้ายกลายมาเป็นปี57รัฐประหารแล้ววันนี้คุณบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังดำเนินการอยู่อย่างเงี้ยพลเมืองให้เป็นใหญ่เมื่อกี้คุณวิพัฒน์ชัยก็ได้พูดไปแล้วในเบรกแรกคุณนิสิตก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าพลเมืองเป็นใหญ่ตรงไหนถ้าพลเมืองเป็นใหญ่คุณไม่ต้องเขียนอะไรมากมายเลยวางประชาชนเอาไว้และอำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนมันมีตรงไหนสวมาจากการเลือกตั้งมันเป็นสิทธิของพลเมืองกลุ่มใดองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญในปี50มันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะองค์กรอิสระเหล่านั้นคนที่มาเนี่ยมาจากกลุ่มบุคคลที่เขาคัดสรรออกมาและมาสร้างปัญหาตัดสินคดีความตามอำเภอใจอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คุณจะสร้างคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปสมัชชาพลเมืองสมัชชาคุณธรรมเพื่อที่จะมากลั่นกรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้ามาเลือกตั้งกันอีกหรือแล้วเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารจะทำงานได้อย่างเต็มที่หรือไม่ถ้ามีกลุ่มคนของพวกคุณเนี่ยนะฮะคอยสกัดขัดขวางไม่ให้ทำหน้าที่ไม่ให้บริหารประเทศตามที่ตัวเองได้พูดกับประชาชนไว้เรื่องแนวทางนโยบายพอทำไปถ้าไม่ใช่พวกเราเสร็จแน่และนี่อย่าลืมนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การเขียนกฎเกณฑ์กลไกกติกาต่างๆผมไม่แน่ใจเนี่ยว่าพรรคการเมืองจะเข้มแข็งหรือไม่รัฐบาลจะมีรัฐบาลที่มาจากไม่รู้กี่สิบพรรคหรือเปล่าแล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขียนไว้เพื่ออะไรครับเขียนไว้เพื่อพวกถ้าเกิดว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลสักหนึ่งคนนะครับสามารถคุยกับพรรคการเมืองทุกพรรคได้สามารถไปกำหนดกฎเกณฑ์กับกลุ่มพรรคการเมืองหลายๆพรรคได้ที่เขาเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยสร้างกลไกให้มีปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาพรรคสมมติว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจะเอาคุณยิ่งลักษณ์หรือใครก็ได้ในพรรคเพื่อไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายไม่ยอมและต่อต้านอ้างนู่นอ้างนี่คนที่มีอิทธิพลนั่นแหละต้องเข้าไปคุยแล้วคุณอย่าทำนะเดี๋ยวเอาคนนี้มานะคุณนี่แหละครับวิกฤตอย่างนี้มันต้องมาเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองที่พวกคุณชอบสมมติพรรคประชาธิปัตย์ในอภิสิทธิ์เวชชีวะได้คะแนนเสียงขึ้นมาสมมติว่ามากกว่านะหรือสูสีกันก็ตามแต่มากกว่าไม่มีปัญหาครับสามารถแต่งตั้งได้ฝ่ายนี้ก็เป็นฝ่ายค้านไปแต่ถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้คะแนนเสียงมามากที่สุดเกินครึ่งหนึ่งก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ด้วยเหตุเฉพาะนี้นี่แหละคือวิกฤตที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้มีอิทธิพลไปคุยกับพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองเมืองใดก็ได้แล้วเอาพรรคเหล่านั้นมารวมกันและยกมือให้กับคนนอกอ้างวิกฤตเนี่ยครับว่าแต่งตั้งใครไม่ได้แล้วที่บอกว่าพลเมืองเป็นใหญ่เป็นใหญ่ตรงไหนอะไรคือพลเมืองล่ะครับคุณพิพัฒน์ชัยก็ได้พูดแล้วคุณนิสิตก็ได้บอกไปแล้วนี่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินตรงไหนประชาชนมีอำนาจตรงไหนอำนาจนั้นเป็นของประชาชนอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญผมไม่เชื่อหรอกครับว่าประชาชนจะเป็นใหญ่นะครับดูแล้วนี่ก็จับต้องยังไม่ค่อยได้เลยนะคะออกมาในรูปเพจของนามธรรมซะส่วนใหญ่การจะจับต้องเป็นรูปธรรมแท้จริงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญในทุกฉบับก็มักจะบัญญัติถึงเจตนารมณ์ไว้แต่ก็ไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนี่นะคะสอบถามอาจารย์นิสิตเนี่ยค่ะซึ่งสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ตามพจนานุกรมนี่นะคะพลเมืองเนี่ยหมายถึงพละกำลังของประเทศซึ่งมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศหมายถึงประชาชนที่มีสัญชาติไทยมีสิทธิหน้าที่เสรีภาพภายใต้กฎหมายไทยเนี่ยค่ะขีดเส้นใต้เลยก็คือมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนที่มีสัญชาติไทยเนี่ยค่ะเป็นพละกำลังของประเทศเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้พลเมืองใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงได้มากขึ้นมันย้อนแย้งกันไหมคะอาจารย์คือผมดูในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีคำอยู่สองคำปะปนอยู่ได้มาตราต่างๆหนึ่งก็คือประชาชนประชาชนจะถูกเขียนในรัฐธรรมนูญว่าให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาบางส่วนจังหวัดละคนนี่คือประชาชน มีหน้าที่ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีหน้าที่ในการสมัครรับเลือกตั้งคำที่สองก็คือคำพลเมืองก็คือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่โดยอธิบายความว่าอำนาจที่ประทัยของพลเมืองคงอยู่หลังหย่อนบัตรเลือกตั้งทีนี้แนวความคิดเรื่องพลเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นนานพอสมควรกลุ่มที่พยายามชูเรื่องพลเมืองเนี่ยก็คือกลุ่มนายแพทย์ประเวศภาษีกลุ่ม NGO ได้มีการอธิบายความในการเสนอประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญปี2540คือการเมืองของพลเมืองนั่นคือปรากฏครั้งแรกในงานวิชาการในงานการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้แต่ปรากฏว่าพลเมืองเหล่านี้นี่ไม่สามารถบรรจุในรัฐธรรมนูญได้ตั้งแต่ปี44คุณบวรศักดิ์วโนก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการยกร่างสภาร่างคำว่าพลเมืองจึงสามารถมาบรรจุในคราวนี้ซึ่งคุณบวรศักดิ์ได้เป็นประธานคณะกรรมการก็ถือว่าเป็นความคิดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งคิดนะครับทีนี้คำว่าพลเมืองเนี่ยนะครับมันเขาอธิบายความว่าในอดีตก่อน14ตุลาคมเนี่ยรัฐนำสังคมต่อมาเนี่ยหลัง14ตุลาคมเนี่ยก็คือภาคเศรษฐกิจนำสังคมต่อไปนี่นะครับต่อไปคราวนี้เนี่ยเขาจะสร้างพลเมืองให้นำรัฐนี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสร้างพลเมืองให้นำรัฐนี่คือข้ออธิบายและก็ในที่สุดเขาบอกว่าต่อไปทั้งรัฐทั้งประชาสังคมเศรษฐกิจ
ก็จะมีการขับเคลื่อนไปพร้อมกันก็คือพลเมืองประชาสังคมและก็รัฐเศรษฐกิจเหล่านี้จะเคลื่อนไปพร้อมกันนี่คือแนวความคิดและความเชื่อเขาในตามหลักทีนี้ประเด็นในรัฐธรรมนูญก็คือว่าคำว่าพลเมืองกับประชาชนขณะนี้ประชาชนไม่ได้กล่าวว่าจะสร้างประชาชนให้เป็นใหญ่บอกว่าจะสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ทีนี้ไปดูพลเมืองนะครับคุณชุติมาค่ะงานที่พลเมืองจะเป็นใหญ่ก็คือ1สมัชชาพลเมืองมาตรา215นะครับค่ะสมัชชาพลเมืองนี้จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆนะครับซึ่งสมัชชาพลเมืองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะมาจากการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นพลเมืองเหล่านี้จึงเป็นพลเมืองที่พิเศษไม่ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนไม่ต้องผ่านมือประชาชนแต่ผ่านมือของกลุ่มอำนาจหนึ่งซึ่งกำลังสถาปนาว่ามีคณะกรรมการจะมาคัดเลือกสมัชชาแห่งนี้สองสภาตรวจสอบภาคพลเมืองพลเมืองอันนี้มาจากการแต่งตั้งสามสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมาตรา74ค่ะนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการอื่นๆเช่นคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติคนเหล่านี้จะมาจากภาคพลเมืองเข้มแข็งแล้วก็จะมีคณะกรรมการขับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนเหล่านี้หมายถึงพลเมืองพลเมืองเหล่านี้ไม่ได้มาจากประชาชนแต่มาจากกลุ่มอำนาจที่จะมีการแต่งตั้งที่หมายถึงพลเมืองให้นำรัฐนี่นะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปแห่งชาติก็จะถูกเกิดขึ้นจากโดยพลเมืองพลเมืองเหล่านี้จะเป็นพลเมืองพิเศษในการที่จะปฏิรูปประเทศต่อแล้วก็สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศกันเหมือนกันต่อไปนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยที่แถลงต่อพี่น้องประชาชนแถลงต่อสภาจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์คณะกรรมการสภาขับเคลื่อนคือเป็นกลุ่มพลเมืองพิเศษจะมาคุมเพราะฉะนั้นในรัฐมนตรีฉบับนี้นี่จึงถูกสร้างว่าการสร้างพลเมืองเป็นใหญ่ค่ะคือจะไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนจะไม่ได้เป็นใหญ่ต่อไปในรัฐมนตรีฉบับนี้แต่คนเป็นใหญ่คือพลเมืองก็คือสมัชชาพลเมืองสภาตรวจสอบภาคพลเมืองสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นต้นนี่แหละครับคือพลเมืองที่เป็นใหญ่ที่จะไปคุมส.ส.วุฒิมาจากเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนพลเมืองเหล่านี้ก็จะไปคุมไปตรวจสอบไปจัดการไปดำเนินการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนโยบายคุณธรรมจริยธรรมหรืออื่นๆเขาจะคุมมีอำนาจเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นพลเมืองเป็นใหญ่รัฐมนตรีจะเป็นก็คือพลเมืองพิเศษที่สถาปนาตัวเองขึ้นมามีคณะกรรมการพิเศษชุดหนึ่งจะมาตั้งพลเมืองเหล่านี้นั่นก็คือกลุ่มอำนาจนั่นเองเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีแบบนี้นี่จึงถูกพลเมืองนะครับมีอำนาจเหนือประชาชนมีอำนาจเหนือรัฐบาลมีอำนาจเหนือสภาของประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่อธิบายความได้เพราะว่าเขามีแนวความคิดว่าต่อไปต้องให้พลเมืองนำรัฐครับโอ้อาจารย์นี่อธิบายได้เข้าใจอย่างท่องแท้เลยนะคะว่านิยามของพลเมืองให้นำรัฐนั้นพลเมืองที่ว่านี้ไม่ได้คือประชาชนต่างหากแต่เป็นกับกลายเป็นว่าเป็นองค์กรที่ผุดขึ้นมาจากการสถาปนาตัวเองเข้ามาล้วนๆที่เสนอว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีจะต้องเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศทีนี้มาในข้อที่2เนี่ยค่ะการเมืองใสสะอาดและสมดุลผมขออนุญาตอีกนิดเดียวครับคุณชุติมาครับเพื่อจะได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เป็นประเด็นไปเนี่ยหลังจากที่ท่านผอ.นิสิตได้อธิบายความผมก็ได้มองเห็นภาพเป็นชัดขึ้นว่าจริงๆวลีทางสังคมเนี่ยเหล่านี้ก็ได้ถูกสร้างเป็นวาทกรรมขึ้นมาอย่างยาวนานพลเมืองเนี่ยก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมเก่าแต่ผมยังมองว่าณปัจจุบันถ้าคุณทำกันอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นสองฝั่งสองฝ่ายกันอยู่ดีฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายพลเมืองฝ่ายหนึ่งก็คือประชาชนถ้าถามว่าความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันไหมมันก็คือเหมือนกันนะครับ
ฝ่ายของพลเมืองก็คืออย่างที่ผมได้พูดไปในเบรกแรกแล้วก็พี่นิสิตได้พูดในเบรกแรกว่าพลเมืองเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยความเป็นกลุ่มเช่นคุณสร้างให้ประชาชนเริ่มปวดหัวสร้างให้ประชาชนเริ่มปวดหัวว่าเช่นว่ากลุ่มผู้มีอำนาจเป็นผู้แต่งตั้งสมัชชาสมมติแต่งตั้งสมัชชาพลเมืองแล้วก็เอาสมัชชาพลเมืองไปสรรหาคณะนั้นเอาคณะนั้นไปสรรหาอีกคณะหนึ่งแต่แท้ที่จริงเนี่ยตัวต้นเหตุเลยเนี่ยก็คือมาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจและแต่งตั้งคณะขึ้นมาคณะหนึ่งแล้วคณะนี้ไปสนาต่อสนาต่อสนาต่อก็คือหมายความว่าให้ดูเหมือนว่ามันดูหลากหลายแต่แท้ที่จริงสมมุติว่าคุณสนาสมัชชาพลเมืองสมัชชาพลเมืองก็ไปสนาอีกส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งนั้นถามว่าประชาชนอย่างประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ไหมต้องยกมือถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ไหมครับเช่นกรณีว่าคำว่าประชาชนประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งส.ส.เมื่อประชาชนไปเลือกตั้งส.ส.เสร็จพอเกิดเหตุอะไรขึ้นต้องการจะบริหารประเทศต้องการจะดูแลพี่น้องประชาชนเสร็จไปติดที่ว่าสมัชชาบอกไม่ได้สรุปว่าอำนาจของพลเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งกันเข้ามากับอำนาจของประชาชนที่เลือกส.ส.กันเข้าไปเนี่ยอย่าสับสนกันนะครับคำว่าพลเมืองกับประชาชนแท้ที่จริงเนี่ยก็คือประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเสรีภาพที่เท่ากันแต่ว่าพอไปแบ่งว่าโอ้กลุ่มนี้โอ้ตั้งขึ้นมาสมัชชาต้องไปจบอยู่ที่สมัชชาจะต้องไปจบอยู่ที่สภาตรวจสอบต้องไปจบอยู่ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างแท้จริงจากประชาชนไปเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีอะไรเลยในกระบวนการนี้นี่แล้วคำว่าพลเมืองของท่านเป็นใหญ่แล้วประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราล่ะจะได้รับสิทธิ์ความเป็นใหญ่บ้างไหมในฐานะเจ้าของประเทศหรือประชาชนเหล่านี้มีสิทธิ์บ้างไหมที่จะเข้าไปเป็นสมัชชาโอเคถ้าเป็นมีสิทธิ์เข้าไปมีสิทธิ์เข้าไปในสมัชชาการแต่งตั้งสมัชชาก็ดีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็ดีเปลี่ยนได้ไหมมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ยได้ไหมแต่นี่กำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเลยในเรื่องเหล่านี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าคำว่าพลเมืองก็คือยังอยู่ที่กลุ่มอำนาจแต่งตั้งกลุ่มอำนาจไว้ใจเมื่อผมไว้ใจคุณธนวุฒิแต่งตั้งให้คุณธนวุฒิเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้คุณธนวุฒิไปทำต่อคุณธนวุฒิก็ต้องรับผมของผมไปต้องไปอย่างนี้สิ่งที่ผมจะสรุปว่าพลเมืองเป็นใหญ่ครับแต่ประชาชนยังไม่น่าจะเป็นใหญ่ประเด็นสุดท้ายเพื่อจะไปต่อที่คุณธนวุฒิได้เนี่ยผมพูดกันชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี40ที่สร้างขึ้นมารัฐธรรมนูญปี40เราเห็นว่าการบริหารประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งเมื่อรัฐบาลไม่เข้มแข็งก็มีการยุบสภามีการอภิปรายล้มเข้ามาบริหารประเทศปีเดียวก็ล้มเข้ามาบริหารประเทศปีเดียวก็ล้มถูกยุบไปถูกยุบไปแล้วก็หรือว่ายุบสภาไปหรือว่าละออกไปพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งรัฐบาลไม่เข้มแข็งบริหารประเทศได้ไม่ต่อเนื่องปี40ประชาชนก็เริ่มคิดว่าต่อไปนี้มันจะน่าจะต้องบริหารกันแบบต่อเนื่องเพื่อจะใช้งบประมาณได้ใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องต้องสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งต้องสร้างพรรคการเมืองเข้มแข็งเมื่อพรรคการเมืองเข้มแข็งรัฐบาลเข้มแข็งก็กลายเป็นว่าเป็นความต้องการประชาชนว่าต้องการรัฐบาลแบบเข้มแข็งต้องการพรรคการเมืองแบบเข้มแข็งกลายเป็นว่าไม่ถูกอกถูกใจของคนบางคนบางส่วนบางฝ่ายมารัฐธรรมนูญปี58ที่กำลังจะใช้อยู่เนี่ยชัดเจนนะครับมันไม่เหมือนกันตรงไหนเลยคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันตรงไหนเลยเพราะรัฐธรรมนูญปี40ต้องการสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งต้องการสร้างรัฐบาลให้เข้มแข็งแต่รัฐธรรมนูญปี50กำลังจะทำลายพรรคการเมืองนี่ชัดเจนนะครับว่าต้องการจะทำลายพรรคการเมืองและคุณจะมาบอกว่ามันใกล้คลึงกันตรงไหนปี40ต้องการให้การพรรคการเมืองเข้มแข็งแต่ปี50ต้องการทำลายพรรคการเมืองอย่างชัดเจนมันไม่เหมือนเลยแล้วก็ผิดกันคนละแนวคนละขั้วอย่างกับฟ้ากับดินครับคุณสมบัติครับผมต่อเลยก็แล้วกันนะจะได้ประเด็นนี้จะได้จบไปแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาประเด็นอื่นยกมาคุยกันต่อนะเอาเรื่องพลเมืองนี่ครับผมเห็นด้วยกับท่านสองท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยพลเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนแล้วแต่จริงๆพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยทางที่เขาพูดเนี่ยพูดได้สวยงามว่าประชาชนในประเทศนี้จะต้องเป็นใหญ่คุณตั้งสมัชชาผมคิดว่าตั้งสมัชชาอะไรกันต่างๆมากมายแต่คนตั้งนั้นไม่รู้เป็นกลุ่มไหนกลุ่มใดแล้วคนเหล่านี้อำนาจใหญ่ล้นคว้าจะไปอย่างไรก็ไม่มีใครว่าได้จะตัดสินตามอำเภอใจก็ไม่ผิดไม่ทำอะไรนะไม่มีใครถอดถอนได้เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยว่าพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยแต่ว่าไม่รู้พลเมืองกลุ่มไหนแต่ประชาชนก็ไม่ได้มาเป็นใหญ่เลยเพราะส.ส.บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารเนี่ยพวกนี้เขาคุ้มครองหมดผมยังมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยนะครับมันต่างกันกับรัฐธรรมนูญปี40ผมกลับคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี58ที่จะมาเนี่ย
นะโทษนะเมื่อกี้รัฐธรรมนูญฉบับปี58ที่กำลังต่างกับรัฐธรรมนูญปี40ยางคว้ากับเหวแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี58เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต่อยอดจากรัฐธรรมนูญปี50เพื่อที่จะสร้างองค์กรเหล่านี้มาปกป้องสกัดขัดขวางเอาสิครับแต่งตั้งได้ถ้าคุณต้องการให้มีพลเมืองแบบมีส่วนร่วมพลเมืองเป็นใหญ่จริงๆเอากลุ่มองค์กรเหล่านี้ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินสมัชชาอะไรต่างๆที่จะแต่งตั้งขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าตัดสินไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยเขียนในรัฐธรรมนูญไว้เลยว่าถ้าตัดสินไม่เป็นธรรมให้ประชาชนยื่น 20,000 รายชื่อเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรถอดถอนทันทีได้ไหมแล้วก็จัดหากันมาใหม่เขาจะได้มีจิตสำนึกในการตัดสินว่าอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วตรงไหนที่สมควรตรงไหนถึงไม่สมควรเพราะฉะนั้นคำขวัญที่คณะกรรมการยกร่างฉบับนี้ออกมาเนี่ยบอกว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้อะไรเจตนารมณ์ผมมองว่าเป็นคำขวัญให้สวยๆนะครับที่บอกว่าอะไรเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะรวมทั้งเนี่ยแบบมีสี่ทิศทางเนี่ยคือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่การเมืองเป็นใหญ่และใสสะอาดและสมดุลหนุนสังคมที่เป็นธรรมและนำชาติสู่สันติสุขมันไม่ใช่เป็นเจตนารมณ์อะไรหรอกเป็นคำขวัญนั่นก็เป็นคำขวัญบัณฑิตอ่ะให้เด็กท่องจำแต่ส่วนที่พอจำไปแล้วก็โอเคแล้วเด็กจำเด็กอาจจะไปปฏิบัตินะแต่วันนี้เวลาผู้ใหญ่คุณจะสร้างให้ผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ฮะให้ผู้ใหญ่ท่องจำแล้วการกระทำของพวกท่านที่เขียนกันอยู่ในกรรมการทุกร่างมันสวนทางกันกับคำพูดที่ท่านออกมาพูดใช่ครับถ้าตามเจตนารมณ์เนี่ยคือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่นี่ผมดีใจนะประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยตัดสินใจอะไรได้ปลดอนุนทำนี้ได้เอาทีครับสมัชชาต่างๆอย่างที่ผมเสนอไปเนี่ยคุณกล้าทำกันหรือไม่เนี่ยว่าประชาชนเอาหมื่นชื่อก็ได้เสนอไปที่สภาผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎรเห็นว่าไอ้นี่ตัดสินตามอำเภอใจไม่มีความเป็นธรรมถอนไปเลยครับหาคนใหม่เข้ามานี่แหละมันจะได้มีจุดถ่วงดุลกันจริงๆมันจะได้มีการถ่วงดุลกันจริงๆถ้าทำกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีนี่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหญ่ล้นคว้าล้นแผ่นดินไม่มีใครแต่ต้องได้วิจารณ์กันก็ยังไม่ได้แล้วนะเอ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นไม่เห็นทำอะไรเลยกรรมการสิทธิ์แต่ละคนโอ้อีกควายนึงตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเห็นเงียบเป็นเฉยอีกควายนึงยิงแทงฆ่าตำรวจไปด่าตำรวจอะไรประมาณนี้ชมอีกควายนึงคือมันจัดกันเป็น2กระบวนเป็น2ฝ่ายพลเมืองฝ่ายคุณน่ะโอเคเป็นใหญ่แต่ประชาชนฝ่ายพี่น้องประชาชนจริงชาวรากหญ้าตายหมดอีกฝ่ายนึงถ้าไม่ใช่เป็นพวกท่านวันนี้พวกคุณก็จัดการทำลายล้างไปเกือบหมดวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมถึงบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยออกมาถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนนักวิชาการก็ออกมาต่อต้านพอออกมาต่อต้านบ้านเมืองก็เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญก็อาจจะไม่มีการผ่านพอไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่กันต่อไปก็อยู่กันเถอะไม่ว่าถ้าอยู่กันไปแบบมีเหตุผลมีอะไรกันนี่ก็ว่ากันไปถ้าอยู่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตามกฎเกณฑ์กติกาแต่ว่าผมที่บอกว่าอย่ามาพูดเลยว่าสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่มันไม่ใช่สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่มันต้องให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ในการแต่งตั้งเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบและให้ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคนที่ตั้งเข้าไปด้วยค่ะทำอย่างไรให้เขาได้กลัวประชาชนกันบ้างเหลือ1นาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์นิสิตสรุปประเด็นนิดนึงค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกแบ่งแยกประชาชนออกเป็น2กลุ่มชัดเจนกลุ่มหนึ่งคือประชาชนธรรมดาอย่างเราท่านอีกกลุ่มหนึ่งคือพลเมืองผมเข้าใจว่ากลุ่มพลเมืองที่จะมีอภิสิทธิ์ชนไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆไม่น่าจะเกิน 3,000 คนไม่น่าจะเกินนี้นะครับเป็นบุคคลที่จะมีอำนาจในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆที่แบ่งแยกประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อนบัญญัติคำว่าประชาชนกับพลเมืองไว้สองส่วนเอาง่ายๆว่าสมัชชาพลเมืองสภาตรวจสอบภาคพลเมืองสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตามมาตรา215มาตรา71มาตรา74แล้วก็จะมีสภาขับเคลื่อนนะครับมีสภาคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเหล่านี้ไม่น่าจะเกิน 3,000 คนนะครับเอาง่ายๆว่าในคราวรัฐประหารปี2549ก็ตั้งสมัชชาคัดเลือกสภาร่างไม่เกิน 2,000 คนผมให้ประมาณ 3,000 คนคน 3,000 คนจะมีอำนาจกำหนดชี้ชะตาของบ้านเมืองไม่ใช่คน64-65ล้านคนนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจกับคนไม่ถึง 3,000 คน
คนอย่างนายบวรศักดิ์วนูกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเหล่านี้แหละครับเขาจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนมามีอำนาจในคณะกรรมการต่างๆกำลังถูกสร้างขึ้นโดยรัฐธรรมนูญในขณะประชาชน64ล้านเศษนี่ก็ต้องไปลงเลือกตั้งลงเลือกตั้งเสร็จเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นวุฒิสภาก็จะถูกคน 3,000 คนคุมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าในรัฐธรรมนูญฉบับที่20ขณะนี้ตัวร่างเนี่ยมีคณะกรรมการต่างๆมีกรรมการต่างๆถูกสร้างขึ้นมา11คณะงอกขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับกับพลเมืองที่มีอำนาจพิเศษเพราะฉะนั้นนี่ประเด็นบอกว่าสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่จึงไม่ใช่สร้างประชาชนให้เป็นใหญ่แต่เป็นการสร้างพลเมืองที่มีเฉพาะกลุ่มที่อำนาจนำนะครับผมเรียกว่ากลุ่มอำนาจนำมากกว่านะครับเรียกว่ากลุ่มพลเมืองนี่ก็คือชนชั้นนำชนชั้นสูงชนชั้นกลางในเมืองนะครับกลุ่มอำนาจนำทางการเมืองอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอำนาจนิยมกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่รวมตัวกันเพื่อสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้กลุ่มตัวยังมีอำนาจมากที่สุดไม่ใช่สร้างอำนาจให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นจึงปรากฏมาตราต่างๆตามมาเราจะได้วิเคราะห์เป็นรายมาตราต่อไปและวิเคราะห์เป็นรายประเด็นต่อไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปวันนี้ก็ฟันธงได้เลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับร่างปีร่างฉบับที่20เป็นการสร้างความแตกแยกแบ่งประชาชนเป็น2ส่วน1ประชาชนธรรมดา64ล้านคน2ประชาชนคือพลเมืองพิเศษประมาณไม่เกิน 3,000 คนคน 3,000 คนจะปกครองคน64ล้านคนครับตรงตัวนะคะอาจารย์ก็คือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่พลเมืองที่ว่านี้ก็คือเป็นกลุ่มอำนาจนำชนชั้นนำทางการเมืองแล้วก็เป็นชนชั้นสูงซึ่งแบ่งเส้นกันอย่างชัดเจนว่าภาคประชาชนนั้นอยู่อีกเส้นหนึ่งนะคะชัดเจนก็คือโดยรวมแล้วไม่ได้สนองความต้องการอะไรของประชาชนเลยแต่เป็นการสนองความต้องการของภาคพลเมืองทั้งสิ้นนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อสำหรับ3มิติที่เหลือของเจตนารมณ์นะคะก็คือการเมืองใสสะอาดและสมดุลหนุนสังคมให้เป็นธรรมนำชาติสู่สันติสุขจะมีมุมมองอย่างไรต่อแขกรับเชิญนะคะในรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอพระคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วกลับมาใหม่นะคะพบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะในวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ